ไม่หมดหนี้เมื่อช่วงที่แล้วเราได้ฟังเสียงร้องของแชมป์อย่างลุงปันไปแล้วมีข้อผิดพลาดเรื่องของจังหวะคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนสู้ชีวิตคนใหม่อย่างป้าละใหม่จากพิษณุโลกเธอจะทำได้ดีกว่าหรือไม่สวัสดีครับป้าละใหม่ป้าละใหม่มาจากพิษณุโลกมาจากอำเภออะไรจ๊ะป้าจ๊ะอำเภอบางระกำค่ะบางระกำโถมันระกำช้ำชอกจริงๆเลยแต่ชื่ออำเภอก็ไม่เกี่ยวหรอกมันเกี่ยวกับชีวิตมันเกี่ยวกับโชคชะตาวันนี้ผู้หญิงคนนี้มาเพื่อที่จะหมดหนี้เพราะเกรงใจเจ้าหนี้ที่ใจดีเหลือเกินเป็นหนี้เขาครั้งแล้วครั้งเล่าจนรู้สึกเกรงใจวันนี้จะมาเพื่อหมดหนี้และใช้หนี้คืนเจ้าหนี้ที่มีบุญคุณต่อเขาสวัสดีค่ะป้าชื่อป้าละไมเราเจริญอายุ62ปีปัจจุบันอยู่พิษณุโลกมารับจ้างทั่วไปค่ะแต่ก่อนป้าเป็นคนจังหวัดหนองคายค่ะก็ทำงานอยู่หนองคายนั่นแหละก็พอมาเจอแฟนเขาก็ได้แต่งงานกันตั้งแต่พ.ศ. 14อยู่มาก็มีลูกด้วยกัน3คนแฟนก็เริ่มนิสัยไม่ดีกินเหล้าเมายาอารวาสติดผู้หญิงป้าก็ทนไม่ได้ป้าก็ขอแยกทางกับเขาป้าก็เลยมารับจ้างที่พิษณุโลกก็มาเจอแฟนมีคนแนะนำว่าเขาเป็นคนดีป้าก็เลยตัดสินใจอยู่กินกับเขาป้ากับลุงก็ช่วยกันทำมาหากินวันไหนถ้าอ้อยตั้งก็ได้วันได้300อยู่ค่ะถ้าวันไหนอ้อยล้มป้าก็ได้น้อยลงค่ะ200กว่า200อยู่นี่แหละค่ะก็สู้กันทั้ง2คนค่ะก็ลุงเขาก็บอกว่าเหนื่อยก็ทนเอาหน่อยนะสักวันแล้วก็มีตังค์พออยู่มาได้5ปีเขาก็มาปวดท้องอย่างแรงนะคะไปทำงานไม่ได้เป็นอยู่ตั้งเป็นอาทิตย์2อาทิตย์นะคะก็เลยไปหาหมอเข้าไปกรุงเทพหมอเขาออกมาบอกว่าลุงเป็นมะเร็งลำไส้บอกว่ามะเร็งขั้นที่3ป้าก็ใจหายป้าก็ร้องไห้ป้าก็เข้ามากอดเขาว่าสู้นะสู้สู้เราจะสู้ไปด้วยกันยังไงเราก็ต้องสู้มาถึงขั้นนี้แล้วเราก็ต้องดูแลกันให้ถึงที่สุดเข้มแข็งนะป้าก็บอกอย่างนี้เขาก็บอกว่าเข้มแข็งแต่ก็ปวดมากเขาว่าไม่รู้จะทนไหวหรือเปล่าช่วงสามีป่วยหนักๆอ่ะป้าไม่ได้ทำงานค่ะหยุดงานตลอดค่ะคอยดูแลเขาไม่มีใครดูแลลูกเต้าเขาก็ไม่ได้มาดูแลเขาทำงานมีแต่ป้าคอยเฝ้าคอยดูแลป้อนข้าวเช็ดตัวเปลี่ยนถุงค่ะทำอยู่อย่างนั้นตลอดป้าก็เคยท้อเหมือนกันค่ะแต่ร้องไห้ไม่ให้เขาเห็นเวลาเขานอนหลับป้าก็ร้องไห้น้อยใจตัวเองด้วยและทำไมไม่ไปทำไมมาทนอยู่นะป้าเคยคิดนะป้าว่าจะไปแต่พอลืมตาขึ้นมาก็มองดูก็สงสารเขาป้าก็ไปไม่ได้ค่ะป้าสงสารพร้อมที่จะตายอยู่กับเขาค่ะสาเหตุคือป้าเป็นหนี้คือเอาไปกู้เข้ามากู้เฒ่าแก่มาเอาเป็นการเดินทางค่ะเวลาตอนไปหาหมอก็ต้องได้ใช้รถไปก็เขาก็ไม่ได้คิดดอกเบี้ยอะไรแต่มันนานเกินป้าถึงอยากจะใช้หนี้เขาเหนื่อยแทบขาดใจนั่นแหละแต่ก็สู้พยายามประคองตัวเองป้าน่ะลำบากแค่ไหนป้าก็ทนได้พอป้ามีกำลังใจคือกำลังใจมันอยู่ที่เขาป้าก็ต้องสู้ต้องทน
ป้าอยากบอกลุงว่าสู้ๆนะอย่าท้อแท้นะต้องอดทนต้องเข้มแข็งแม่รักพ่อนะรักมากด้วยก็อยากบอกเขาว่าอย่างนี้ล่ะค่ะน่ารักมากรักคุณลุงมากไหมครับค่ะรักมากค่ะรักมากค่ะต้องได้ทนอยู่ค่ะตัดสินใจว่าจะไปหลายครั้งแล้วก็ไปไม่ได้ค่ะต้องทนค่ะความรักที่เขาทั้งคู่มีให้กันไม่เคยลดลงแม้วันนี้สามีจะกลายเป็นภาระให้ป้าละไมต้องดูแลแต่เธอก็ไม่เคยทิ้งไปไหนช่วงหน้าพบกับจุดเริ่มต้นความรักอันยิ่งใหญ่ที่บอกได้ว่าน่าเหลือเชื่อมากๆอดใจรอสักครู่ครับ